ล่าสุดคุณผู้ชมฮะกฐิน160ล้านตอนแรกเราเห็นแล้วบอกโอ้โหคือแสดงว่าคนศรัทธาเยอะมากแล้วปรากฏว่าพอไปดูก็คือวัดแสงแก้วโพธิญาณที่จังหวัดเชียงรายยอดกฐินครับ160ล้าน 481,229 ครูบาอริยชาติพอเห็นแบบนี้ร้องอ๋อเลยเพราะท่านดังมากแล้วคนนับถือเยอะมากคุณผู้ชมดูภาพงานกฐิน160ล้านหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเยอะสุดในประเทศหรือเปล่านะคือไม่แน่ใจจริงๆคือก่อนหน้านี้ถ้าเทียบกับวัดธรรมกายถูกไหมสมัยที่กำลังพีคๆเนี่ยนะฮะแล้วพอมาเหตุการณ์นี้หลายคนหูยยอดกฐินเยอะเห็นบอกว่าอันนี้คือครูบาอริยชาติใช่ไหมท่านกำลังเตรียมงานกฐินแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะขอดูภาพตอนงานกฐินหน่อยปรากฏว่าท่านโปรยทานคุณผู้ชมเชื่อมาว่าคนแห่กันมาทุกสารทิศเลยคือโปรยทานในขบวนกฐินมีภาพนิ่งเดี๋ยวลองขึ้นมาให้ดูหน่อยดิฮะก็แสดงว่าคนในศรัทธาครูบาอริยชาติเยอะมากนี่เห็นใช่ไหมฮะยอดกฐินถึง160ล้านแล้วก็ถ้าดูบรรดาลูกศิษย์ในงานที่เขาถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูเนี่ยนะครับเต็มงานเลยครับคุณผู้ชมฮะขณะที่วันนี้เราได้เข้าไปกราบนมัสการครูบาอริยชาติท่านเจ้าวาดวัดแสงแก้วโพธิญาณเราก็ถามครูบาบอกว่าครูบาทำไมที่นี่คนนับถือเยอะจังเลยยอดกฐินท่านถึงตั้ง160ล้านเห็นบอกว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะท่านมาร่วมทอดกฐินด้วยครับแล้วก็คือพูดง่ายๆคือจิตศรัทธาหลั่งไหลกันมาเยอะเดี๋ยวทีมงานเปิดพระนี่ฮะอันนี้คือท่านต่อศักดิ์ต่อศักดิ์ท่านรองผบ.ตร.เห็นบอกยอดกฐินและบริวาร160ล้านเนื่องจากว่าที่ได้เยอะคือเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาลูกศิษย์ของวัดได้สร้างพระพุทธรูปพระประธานเงินซึ่งหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์111กิโลกรัมแล้วยังมีพระทองคำอีกนะครับพระพัก11กิโลทำอุณาโลมด้วยเพชรแท้32กะรัตอยากเห็นของจริงจังเลยอะทั้งองค์มูลค่า70ล้านดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คนเนี่ยเลยอยากจะร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปใช่ไหมองค์นี้เห็นบอกว่าจะมีอีกหลายองค์นะฮะเพื่อตั้งเป็นพระพุทธรูปสำคัญโดยเฉพาะพระแก้วก็14องค์มูลค่าพระแก้วและช่าง28ล้านเลยรวมกันเนี่ยกองกฐิน160ล้านซึ่งเจ้าอาวาสท่านได้ทำบุญตามวัตถุประสงค์ของญาติโยมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกบาททุกสตังค์ไม่ต้องกังวลอันนี้เข้าบัญชีวัดถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวจะมีการสมโภชพระองค์ใหญ่ทางวัดคือพระศรีอริยเมตไตรบรมโพธิญาณแล้วก็สมโภชพระทานเงินสมโภชพระแก้วเกล้าตลอดจนถึงทำบุญใหญ่แล้วก็จะมีการแจกทุนให้กับคนทุกข์ยากอีก 20,000 คนจากเงินกฐินนี้160ล้านฮะเงินบริสุทธิ์ 1,111 กิโลแล้วก็ได้รวมทองคำร่วมสร้างพระพักได้อยู่11กิโลแล้วก็ทำโอนาโลมด้วยเพชรแท้32กะรัตเม็ดคือเม็ดใหญ่เนี่ย8กะรัตแล้วก็ล้อมรอบด้วยเม็ดบริวารรวมแล้วประมาณ32กะรัตแล้วก็ฐานสำริดหนัก4ตันเจ้าพ่อพระองค์นี้ก็มีมูลค่ามากกว่า70ล้านแล้วนะโยมนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้ทำพระแก้วจากหินรัตนชาติที่มีค่าอย่างเช่นหยกแคนาดาอย่างเช่นแก้วอันพิงคอสตลอดถึงพระแก้วจุยเจียซึ่งมีขนาดต่างๆแล้วก็แก้วต่างประเทศอีกหลายองค์เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งมีทั้งหมดเฉพาะพระแก้วนี่ก็14องค์เฉพาะมูลค่าพระแก้วแล้วก็ค่าช่างรวมแล้วก็28ล้านกับอีก 50,000 แล้วก็มารวมกับปัจจัยกฐินรวมแล้วก็ได้ยอดตามนี้นะโยมนะก็อนุโมทนาบุญเพราะการบริจาคหรือการให้แล้วแต่จิตศรัทธาเขาศรัทธาวัดไหนเขาก็ไปวัดนั้นถูกไหมฮะคือคนที่จะยอมสละทรัพย์ได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องศรัทธาครูบาเยอะมากเมื่อกี้ให้ดูสมเด็จองค์ประถม70ล้านนี่ฮะ
เพราะฉะนั้นคนก็เลยมีทั้งเพชรแท้ใช่ไหมใหญ่ได้ไหมมองไม่ค่อยเปิดใหญ่ๆให้ดูหน่อยนะฮะเยอะมากค่ะหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์นะคะ111กิโลกรัมอยู่ในซุ้มเรือนแก้วทองเหลืองปิดทองคำแท้พระพักเป็นทองคำแท้11กิโลกรัมเพชรแท้32กะรัตมูลค่ารวม70ล้านและ14องค์พระแก้วครับคุณผู้ชมฮะจากหินรัตนชาติหยกจากแคนาดา14องค์มูลค่าอีก28ล้านอ๋อถ้ารวมทั้ง2ราคาปัจจัยกฐินอีกก็เลยรวมกันเป็น160ล้านดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ